หลอดนะครับเราถูกใช้เวลาดื่มน้ำนะครับไม่ว่าเราจะไปตามร้านอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็จะมีหลอดพลาสติกนะครับที่เสียบเข้ามาแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะดื่มน้ำได้อย่างง่ายดายนะครับแต่คำถามหนึ่งที่น่าสงสัยก็คือว่าทำไมเราถึงต้องใช้หลอดนะครับในการดื่มน้ำแต่วันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปดูประวัติของหลอดกันนะฮะว่าหลอดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับแล้วคนสมัยก่อนเนี่ยทำไมอยู่ดีเขาถึงนึกอยากจะใช้หลอดขึ้นมาครับเรามาเริ่มจากอย่างนี้ก่อนนะครับหลอดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นพันปีแล้วนะครับโหย้อนกลับไปนานมากเลยนะครับแต่ว่าต้นกำเนิดของหลอดเนี่ยเขาไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องยกแก้วดื่มน้ำนะแต่ว่าหลอดเนี่ยครับมีไว้สำหรับกินเบียร์ครับการทำเบียร์ในสมัยก่อนเนี่ยนะครับมันยังไม่ได้คราฟต์แบบในปัจจุบันนะครับจึงทำให้มันยังมีตะกอนนะครับเศษปะปนอยู่ในเครื่องดื่มอยู่ในเบียร์นั่นเองฉะนั้นนะครับหลอดในยุคแรกๆนะครับถูกทำด้วยต้นข้าวนะครับเป็นหลอดที่มาจากต้นข้าวนะครับเพื่อที่จะทำให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะดื่มเบียร์ได้โดยไม่ต้องมีตะกอนเข้ามาในปากนั่นเองนะครับทีนี้นะครับวันเวลาผ่านไปนะครับก็มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อมาวินเชสเตอร์สโตนนะครับคนคนนี้ครับเขาก็ดื่มน้ำจากหลอดนะฮะจากนั้นเนี่ยนะครับเขาก็เห็นว่าในหลอดเนี่ยนะฮะที่มันทำมาจากต้นข้าวเนี่ยตัวของหลอดเองเนี่ยมันก็มีเศษนะครับตะกอนบางอย่างเนี่ยเข้ามาในปากเขาเหมือนกันนะเขาก็กลับไปที่บ้านของเขานะฮะแล้วเขาก็ใช้กระดาษครับที่มีอยู่นะครับม้วนกระดาษออกมานะครับให้มันออกมาเป็นรูปทรงกระบอกเขาก็เคลือบกระดาษนั้นครับด้วยขี้ผึ้งครับเมื่อทำแบบนี้แล้วนะครับเขาก็สามารถที่จะใช้หลอดนะครับเพื่อที่จะดื่มน้ำหรือว่าดื่มเบียร์ได้ดีกว่าการใช้ต้นข้าวแบบสมัยก่อนนั่นเองนะครับทีนี้ครับหลังจากที่ทำออกมาแล้วเนี่ยโอ้ทุกอย่างก็ดูเหมือนจะราบรื่นนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่ใช้ง่ายใช้สะดวกสำหรับทุกคนนะครับแต่มันก็ไม่ได้สะดวกสำหรับทุกคนจริงๆนะฮะเพราะว่ามีผู้ชายอีกคนนึงนะครับเขาก็มามองเห็นนะครับว่าขณะที่ลูกสาวเขาเนี่ยนะครับกำลังกินมิลค์เชคอยู่เนี่ยนะฮะพยายามดูดมิลค์เชคเข้าปากเนี่ยปรากฏว่ามันก็ดูดยากนะเพราะว่าหลอดเนี่ยมีลักษณะเป็นหลอดตรงสูงนะครับลูกสาวเขาเนี่ยกินได้ยากนะเขาก็มาคิดครับว่าทำไมหลอดถึงไม่สามารถที่จะงอได้ครับเมื่อคิดดังนี้แล้วนะครับเขาก็กลับไปที่บ้านของเขานะครับแล้วก็ทำให้หลอดงอได้ด้วยการใส่ตะปูเข้าไปในหลอดนะฮะหลังจากนั้นก็เอาได้ครับเส้นได้ครับพันลงตะปูนั้นครับให้หลอดเนี่ยครับมันเกิดรอยหยักๆเกิดขึ้นครับแล้วเราสามารถงอได้นั่นเองนะครับพอทำแบบนี้แล้วนะครับเขาก็ลองไปทดลองนะฮะให้ลูกสาวเขาลองดื่มน้ำจากหลอดดูโดยหลอดตัวเนี้ยสามารถที่จะงอได้นั่นเองนะครับหลอดถูกนำไปใช้เป็นจำนวนมากเนี่ยนะครับในโรงพยาบาลนะก็คือว่าเอาไปใช้สำหรับช่วยผู้ป่วยที่นอนติดเตียงนั่นเองนะครับผู้ป่วยบางคนนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลไม่สามารถที่จะทานข้าวทานน้ำได้สะดวกนะครับไม่สามารถที่จะยกแก้วได้ดื่มน้ำได้สะดวกนะครับก็ใช้หลอดนี่แหละนะครับเป็นตัวช่วยในการดื่มน้ำหรือว่ากินอาหารนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้ครับเป็นเรื่องราวของหลอดนะครับและเหตุผลว่าทำไมพวกเราถึงต้องใช้หลอดครับในปัจจุบันนี้นะฮะอย่าลืม subscribe ช่อง Creative Talk แล้วมาร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อมๆกันกับรายการดีไซน์โดน4เพราะความลับของดีไซน์ซ่อนอยู่รอบๆตัวคุณครับ